สวัสดีครับสุริยะผมจิเป็นโต้นะครับวันนี้ไม่ได้อัปเดตเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะตัวแนะนำเล่นละกันเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าไอ้คลิปเก่าผมอ่ะมันก็เก่ามากแล้วแล้วก็น่าจะต้องอัปเดตสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มันเป็นแพทช์7.1 แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยว่าจะมาอัปเดตสักหน่อยนะว่าตัวไหนที่น่าเล่นหรือว่ามือใหม่ควรจะมีเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วไหมผมตอบแบบง่ายๆไวๆเลยนะว่าข้อ1 DPS เปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อ2 ซัพพอร์ตสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีจะดูนะเกมนี้ดูไม่ยากเลยครับมันจะมีหน้าเข้าไปตรงนี้หน้ากิจกรรมเนี่ยโจมตีกิจกรรมแล้วก็ชั้นเรียนกลยุทธ์ตรงนี้จะมีสอนตัวละครและนอกจากจะสอนตัวละครแล้วเนี่ยมันจะมีสอนทีมที่ต้องใช้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตัวบนคือตัวบนสุดเนี่ยจะเป็นตัวใหม่สุดคือไอผมไม่แน่ใจว่า ID ที่เพิ่งเล่นเนี่ยจะมีหน้านี้ไหมแต่คิดว่ามีนะคุณว่ามีดังนั้นเนี่ย อย่างแรกเลยที่คิดจะกดกาชาหรือไม่กดกาชาเนี่ยสำหรับคนเล่นใหม่นะก็คือมาดูหน้านี้ครับแล้วก็ลองเล่นให้หมดเลยลองเล่นแม่งให้หมดเลยนะหลักเกมนี้เนี่ยจำว่าประเภทตัวละครกับธาตุนะครับประเภทเนี่ยคืออะไรประเภทเนี่ยผมจะขึ้นให้นะครับมีชีวภาพจักรกลแล้วก็พลังจิตมันจะเป็น3อันหลักอันนี้ก่อนแล้วอีก3อันเนี่ยมันจะมีควอนตัมจินตภาพและอันใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นละอองดาวนะครับประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยไอ้ประเภทตรงนี้เนี่ยมันจะถูกแบ่งย่อยลงไปอีกว่ามีธาตุแต่ละธาตุก็คือมีไฟน้ำแข็งไฟฟ้าแล้วก็กายภาพนะครับประมาณนี้คร่าวๆก่อนเนาะทีนี้เนี่ยตัวละครที่ผมยังแนะนำอยู่นะต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่เอาแถวนี้ขึ้นไปแล้วกันแถวเนี้ยเอานับตั้งแต่เอาเคียร์หน้าไฟขึ้นไปก่อนแล้วกันตั้งแต่ตัวเนี้ยลูดขึ้นไปเลยข้างบนเนี่ยนี่คือตัวที่ยังเล่นได้อยู่ประมาณนะคือบางตัวมันก็จะมีแบบอย่างเซนติตัวเนี้ย เรียกว่าเก่าแล้วแต่ว่ากลับมาเล่นได้เพราะว่ามีอาวุธใหม่อย่างเช่นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้มันใส่ให้ป่าวะอันนี้มันเพิ่งมาใช่ไหมอาวุธขอดูอาวุธหน่อยนะเหยียดตัวละครไม่ใช่วะไม่ใช่อาวุธอันนี้วะเออเดี๋ยวนะมันไม่มีโหมดสอนถืออาวุธก้อนอิฐหรอวะเอาเป็นว่าตัวนี้ครับเดิมทีเป็นซัพพอร์ตแต่ว่ามันมีอาวุธคือบางตัวละครหลายๆตัวละครเลยนะมันจะตกเมตาไปแล้วแต่ว่าตัวเกมเขาก็จะอัปเดตอาวุธชิ้นใหม่มาให้ทำให้ยังพอเล่นได้อยู่อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะตัวละครใหม่ก็ย่อมดีกว่านะครับสุดท้ายตัวละครเก่าที่มีอาวุธใหม่มันก็อยู่ได้สักพักอะแต่สุดท้ายผมมองว่ามันก็ไม่ได้อยู่ได้นานขนาดนั้นอย่างเช่นเลยนะพี่เมย์ฮอตตัวเนี้ยได้อาวุธ EX มา2มี2ชิ้นและเนี่ยอันนี้คืออาวุธEX ตัวล่าสุดซึ่งเขาอัปเดตมาให้เพื่อให้ยังไม่ตกเมตาแต่สุดท้ายแล้วอะอาวุธชิ้นเนี้ยมันก็ช่วยได้ประมาณนึงถามว่ายังเล่นได้ไหมทุกวันนี้ยังเล่นได้นะผมก็ยังใช้อยู่ในบางด่านนะด้วยความที่ผมไม่ได้เปิดตัวละครเยอะแล้วก็ไม่ได้เปิดอาวุธเปิดปานอะไรครบอะไรขนาดนั้นผมก็เล่นชิวๆของผมไปนะครับทีนี้เนี่ยพูดตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นแล้วแต่ว่ายังเล่นได้ไหมเล่นได้คำตอบมันจะประมาณนี้เนี่ยตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้ก็มีอาวุธ EX ชิ้นใหม่นะเป็น Star of Eden อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอันนี้เนี่ยพอตัวละครที่ได้อาวุธ6ดาวอันใหม่มาอย่างเงี้ยเป็นอาวุธใหม่ที่อัปเดตมาแต่เป็นตัวละครเก่าอ่ะเขาจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเขาจะยังพอกลับมาเล่นได้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วควรจะกดตัวไหนบ้านตัวไหนดีตรงนี้เนี่ยผมเอาจริงๆไหมถ้าคุณเป็นสายตามเมตาผมก็ต้องบอกตามตรงว่าคุณต้องกดทุกตัวที่มาใหม่คุณต้องกดทุกตัวที่มาใหม่ถ้าคุณเป็นสายตามเมตาหรือสายที่แบบจะไต่แรงหรือว่าแบบแข่งขันกับคนอื่นเงี้ยถ้าเป็นสายนั้นอ่ะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยกระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ใช่เหนื่อยคนเล่นประมาณนี้แต่ถ้าอยากเล่นชิวๆผมมองว่านะมีท่าให้ครบ
มีประเภทให้ครบแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้เนี่ยแน่นอนเลยคืออย่างละอองดาวเนี่ยมีคนเดียวตอนเนี้ยอย่างนั้นคุณต้องมีนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอยากจะปั้นให้สุดไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถามว่าแนะนำว่าต้องมีไหมก็ต้องอย่างนั้นอันนี้มันตัวแจกอยู่แล้วไม่ใช่ตัวแจกเขาเรียกว่าอะไรตัว SP ตัว SP เนี่ยทุกตัวฟาร์มได้นะครับอยากรู้ว่าตัวไหน SP บ้างเหรอเดี๋ยวนะเราจะกลับไปที่หน้าตัวละครนะครับตัวละคร SP เนี่ยมันจะมีนี่ๆมันจะมีห้อยเล็กๆตรงนี้อยู่มันกล่องหรือเปล่าวะ SP ไม่มีกล่อง SP ป่ะsorting ไม่มีเอาเป็นว่าคําว่าตัวละคร SP เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็น SP ตรงมุมซ้ายตัวละครนะครับมุมซ้ายล่างตัวละครมันจะมีเขียนว่า SP อยู่สามารถฟาร์มได้นะครับตัวละครพวกนี้ฟาร์มได้ที่ไหนบ้างฟาร์มได้ที่หน้าร้านค้าเนาะคือถ้าเปิดโหมดทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ที่แป๊บนึงนะขอหาก่อนชิ้นส่วนตรงนี้มันจะมีขายนะครับหลักๆให้หยิบตัวที่เป็นตัวละคร SP ก่อนนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ได้ครบไปหลายตัวแล้วคำว่าเต็มแล้วคือเต็ม 3S แล้วอะไรเงี้ยตัวที่แนะนำก็จะเป็นตัวใหม่ๆกลับไปที่หน้าอยู่ไหนวะโจมตีต้องจำลองการต่อสู้ไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ชั้นเรียนกลยุทธ์ขอโทษทีแล้วก็พยายามดูว่าตัวไหนเป็น DPS หลักบ้างเช่นตัวใหม่เลยลูน่าเนี่ยเป็นได้ทั้ง DPS และ Support นะครับลูน่าเนี่ยมีคุณสมบัติในการทำช็อตไฟฟ้าแล้วก็เลือดไหลนะแล้วก็เนี่ยเวลาเราลองเล่นเนี่ยเราก็มาดูตรงหลังสุดเลยการจัดทีมถ้าเป็นตัว DPS หลักเขาจะเขียนว่าโจมตีถ้าเป็นตัว Support เนี่ยเขาจะเขียนว่าสนับสนุนก็เข้าไปดูทีมอย่างทีมโจมตีปั๊บทีมโจมตีหมายความว่าลูน่าเนี่ยเป็น DPS หลักแล้วมีซัพพอร์ต2คนนะซึ่งซัพพอร์ต2คนก็จะเป็น Hatcher of the Truth แล้วก็เป็น Eden นะฮะประมาณนี้อันนี้คือซัพพอร์ตสายฟ้านะครับเป็นธาตุไฟฟ้าซัพพอร์ตธาตุไฟฟ้าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวซับเนี่ยก็จะไปซับตัวอื่นแต่ว่าหลักๆ ก็คือให้เราดูว่ามีซับอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว DPS เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจมั้ยงงมั้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลักๆประมาณนี้แล้วก็ที่ต้องดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่าปั๊บตรงนี้อย่าเพิ่งจำนะผมอาจจะยังเรียงไม่ดีผมรีบๆวางแล้วก็เอามาให้ดูนะครับจริงๆแล้วมันจะมีตัวที่แบบว่าเป็นซัพพอร์ตที่ซับได้หลายธาตุอย่างเช่นคนนี้อันนี้คือซัพพอร์ตได้ทุกธาตุเลยเพราะว่าเขาจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะทะลวงธาตุทุกธาตุได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ยังบรอนเนอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟกับไฟฟ้านะครับไฟกับไฟฟ้าใช่บอกว่าใช่เริ่มไม่มั่นใจประมาณนี้ตัวที่มันแบบไปได้หลากหลายธาตุหลากหลายทีมอะไรประมาณนี้มันจะมีไม่กี่ตัวหรอกมันมีไม่กี่ตัวประมาณนี้นะแล้วก็หลักๆให้ดูประมาณนี้แล้วก็ธาตุไฟเนี่ยหลักๆช่วงนี้จะมีอยู่ประมาณ4ตัวจะเป็นเคียน่าจินนาภาพเคียน่าตัวนี้แล้วก็วิววี่ควอนตัมยังอยู่ได้ยาวๆเลยเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งเร็วๆนี้วิธีดูว่าอยู่ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับขอโทษที่ผมเอาซัพพอร์ตมาปนนะแป๊บนึงนะคือผมยังไม่ได้แยกผมยังไม่ได้แยกแป๊บนึงนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบด่าผมทีนี้เนี่ยที่ผมจะบอกก็คือให้ดูที่ธาตุนะครับธาตุไฟก็ต้องหาซัพพอร์ตไฟถ้าน้ำแข็งก็ซัพพอร์ตน้ำแข็งอะไรเงี้ยเข้าใจไม่ยากทีนี้มันจะมีหลักหลังๆมันเนี้ยมันจะเริ่มมีต้องเรียกว่าอะไรดีเป็นธาตุปนกับกายภาพเช่นอะไรเช่นลูน่าเนี่ยเป็นไฟฟ้าที่ปนกับเลือดไหลมันจะเริ่มงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นไฟฟ้าหรือเป็นเลือดไหลกันแน่วะเพราะว่าสถานะเลือดไหลเนี่ยมันคือกายภาพเนาะทีนี้กายภาพเนี่ยมันก็จะงงว่าเอ๊ะกูต้องเล่นซับไฟฟ้าหรือซับกายภาพกันแน่ก็อย่างที่ทีมแนะนำในตัวเกมเมื่อกี้มันก็แนะนำเป็นซับซัพพอร์ตจะเป็นไฟฟ้าฮะเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งดูเยอะตรงนี้ผมยังเรียงไม่ดีผมพูดตรงๆนะฮะ
อ่ะทีนี้กลับมาดูที่เกมนะฮะเป็นซัพพอร์ตน้ำแข็งนะครับตัวนี้คีระเป็นซัพพอร์ตน้ำแข็งล่าสุดดังนั้นเนี่ยตัวซัพพอร์ตที่มาใหม่อยู่ในเบต้าได้สักพักแน่นอนให้คิดไว้เลยว่าน่าอยู่ในเบต้าอีกสักพักเลยอย่างเซเล่รีเบิร์ตตัวนี้ไปได้ทาง DPS และซัพพอร์ตหมายความว่าเป็นได้2โรลนะครับหลังๆมาเนี้ยมันจะมีตัวละครแบบนี้เนี่ยเป็นเซเล่เป็นลูน่าแล้วก็เป็นน้องกริซิโอเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยแม่งมีโล2โรลก็คือเป็น DPS และเป็นซัพพอร์ตนะครับหลังๆเขาเริ่มทำตัวละครมาแบบผสมโรนะครับมันทำให้เราไอ้แบบนี้น่ากดตัวละครแบบนี้น่ากดเป็นได้ทั้ง DPS แล้วก็เป็นทั้งซัพพอร์ตนะครับหลักๆเซเล่ค่อนข้างจะเป็นซัพพอร์ตไปมากกว่าเพราะว่าจะบอกว่างั้นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเจอกับมอนสเตอร์หรือเจอศัตรูอะไรมันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เอาแล้วนั้นเนี่ยผมก็จะไม่บอกแล้วกันว่าเขาเป็น DPS หรือเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นได้ทั้ง2อย่างนะแล้วก็โพรมีเทอุสบางคนก็เรียก0017นะครับแล้วแต่จะเรียกผมชอบเรียกโพรมีเทอุสมากกว่านะหรือว่าจะเรียก17หมายเลข17ก็ได้แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นซัพพอร์ตกายภาพนะครับอยากรู้ว่าเป็นซัพพอร์ตกับทีมอะไรบ้างก็ดูไปดูที่จัดทีมก็ได้นี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวเก่าละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะครับเวลาเขาสอนเขาค่อนข้างสอนละเอียดนะนั่นเนี่ยผมจะสอนวิธีการดูตรงนี้ดีกว่านะอันนี้เป็น DPS อันนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับหลักๆถ้าพ่อให้ผมแนะนำเลยนะพยายามจิ้มซัพพอร์ตไปครับเดี๋ยวนะผมทำโลใหม่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาซัพพอร์ตทั้งหมดลงมากองรวมกันให้ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าตัวไหนเป็นซัพพอร์ตเนี่ยใช้ได้หมดนะหน้ากดหมดตัวเก่าแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เอาแล้วกันนะถ้าเป็นตัวเก่าผมขออนุญาตแยกออกมานะถ้าเป็นตัวละครเก่าเนี่ยไม่เอาแล้วกันนะฟิชเริ่มเก่าแล้วเหมือนกันแต่ใช้ง่ายนะถ้าถามผมฟิชใช้งานง่ายถึงแม้จะเก่าแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะน้องโอ้น้องแคลร์ก็เก่าแล้วน่าเสียดายคงหมิงก็เก่าแล้ว ตัวซัพพอร์ตมันเจอประมาณนี้อีกไหมอันนี้ซัพพอร์ตตัวใหม่เริ่มเลี้ยงให้มันจะประมาณนี้ DPS กายภาพเนี่ยนะสองคนนี้ถามว่าเก่าไหมก็เก่าแล้วแต่ว่าโอเคใส่ไปก่อนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถามผมอะพลังจิตที่เป็นกายภาพเนี่ยก็จะยังมี2คนนี้ที่ยังพอเล่นได้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกว่าประเภทอะมันค่อนข้างสำคัญถ้าประเภทมาเริ่มมาซ้ำกันเนี่ยแสดงว่าตัวใหม่จะดีกว่านะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยลูน่ามันซ้ำเนี่ยมันเป็นพลังจิตซ้ำกับพี่เมย์อย่างเงี้ยมันซ้ำกับตัวเนี้ย Hawk of Fox เนี่ยมันซ้ำกันอย่างเงี้ยแสดงว่าโดนเตะลงแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเก่าปราบตัวเก่าปราบอย่างเงี้ยลูน่าก็จะครองตำแหน่งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยครับมันจะมีประเภทไม่ซ้ำกันเนาะอย่างอันนี้ผมไม่กล้าเอาลงวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมคานิกของน้องซิลินเนี่ยเป็นการเผาไหม้เนาะแต่จริงๆก็ลิต้าก็พอจะเก่าประมาณนึงแต่ยังเล่นได้อยู่ในบางด่านยังพอเล่นได้อยู่นะแต่ด้วยความที่ซิลินเนี่ยเขามีปานฟาร์มได้เว้ยดังนั้นเนี่ยซิลินค่อนข้างเป็นมิตรกับมือใหม่ที่จะฟาร์มนะจะบอกว่ามือใหม่ฟาร์มก็ยังไงอยู่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรหรอกคือไม่ใช่แล้วหรอกการจะฟาร์มปาน G4 เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่งก็นานอยู่นะ เรียกได้ว่าฟาร์มกันนานใช้ได้อยู่นะดังนั้นก็อดทนหน่อยแล้วกันนะสำหรับสายฟรีหรือว่าสายประหยัดนะครับประมาณนี้นะมีอะไรอีกไฟฟ้าผมตกหล่นอะไรไหมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ก่อนเอางี้ผมขออนุญาตโล DPS นะ DPS ให้ดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับต้องมีคือจะบอกว่าตัวไหนตัวดึงกินเรียบหมดเนี่ยมันก็ไม่มันยากอะมันพูดยากเพราะว่ามันตัดตัวนั้นออกไม่ได้ตัวนี้ออกไม่ได้ถ้าเกิดบางทีเจอตัวแพ้ทางเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวชนะทางไปลงประมาณนั้นน่ะแต่ธาตุมันอาจจะไม่ประเภทมันอาจจะไม่ครบขนาดนั้นแต่ว่า
อย่างน้อยๆเนี่ยหยิบตัวที่ไม่แพ้ทางมอนสเตอร์ไปก็จะดีกว่าอย่างเช่นเราเจอมอนสเตอร์ควอนตัมที่แพ้ไฟเราจะหยิบใครอื่นใดไปไม่ได้นอกจากตัวนี้วิววีอย่างน้อยนะเราก็ไม่ควรจะหยิบธาตุที่แพ้ทางมอนสเตอร์ไปอย่างเช่นเอาจินตนาภาพไปสู้เพราะว่าจินตนาภาพควอนตัมเนี่ยมันตีกันไม่ได้นะครับมันตีกันเบาอย่างน้อยเนี่ยเอาตัวนี้ไปก็ได้หรือจะเอาตัวอื่นไปก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องไม่เอาธาตุแพ้ทางมอนสเตอร์ไปแค่นั้นเองเอาแค่นั้นเนาะอย่างจริงๆควอนตัมเนี่ยค่อนข้างสำคัญตัวธาตุควอนตัมนี่แม่งเวลาเราเจอมอนควอนตัมนี่คือปวดหัวแหละแต่ละตัวน่ารำคาญเนาะเพราะว่ามันต้องทำลายจุดอ่อนนั่นคือการเสียเวลามากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ปวดหัวแต่ว่าพวกมือเก่าๆเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเลยบางทีเจอห้องที่แบบมอนบอยเป็นบอสควอนตัมแล้วแบบโอ้โหชิบหายละกูไม่เล่นละอะไรประมาณเนี้ยเจอบ่อยผมเจอบ่อยมากบางคนแบบทิ้งกูไม่เล่นแล้วรอบนี้อะไรเงี้ยเป็นขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวผมจะลากพวกนี้ไปทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหลัก DPS พูดตามตรงนะสำหรับมือใหม่นะครับ DPS มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ DPS เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณไปไล่ดูเลยว่าตัวไหนเริ่มเก่าถ้าตัวไหนเริ่มเก่ามันโดนเตะทิ้งแน่นอนในอนาคตนะครับอาจจะกลับมาเล่นได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเริ่มเก่าแล้วอ่ะมันเล่นไม่ได้เว้ยก็เนี่ยดูตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้เริ่มเก่าแล้วเนี่ยตั้งแต่แถวๆนี้ลงมาเริ่มเก่าแล้วนะฮะอย่างตรงนี้ยังพอเล่นได้อยู่ตรงนี้ยังเล่นได้นะครับขึ้นไปบนนี้จนตรงเนี้ยเนี่ยผมก็บอกไม่ได้ว่ามันถึงตรงไหนประมาณไหนแต่แถวๆนี้มันเริ่มยังเล่นได้อยู่ขึ้นไปนับขึ้นไปอันนี้คือใหม่แค่นั้นเองส่วนซัพพอร์ตถ้าอยู่แถวๆนี้แสดงว่ายังใช้ได้อยู่แค่นั้นเลยนี่คือการแนะนำนะฮะแบบง่ายมากๆสุดๆนะฮะทีนี้แป๊บนึงนะเรากลับมาตรงนี้เนี่ยขออนุญาตโลตรงนี้ทิ้งนะคืออย่าไปดูตามนะผมจะโลทิ้งเฉยๆผมแค่จะลากมันขึ้นไปไกลๆนะฮะเอาไปกองไว้ข้างบนผมจะอธิบายถึงซัพพอร์ตแล้วกันเนาะอันนี้เอามาลงด้วยเพราะเป็นซัพพอร์ตขึ้นไป DBS ขึ้นไปให้หมดไหนก็ไปทีนี้จะมีไฟน้ำแข็งไฟฟ้ากายภาพนะครับสิ่งกายภาพซับไฟฟ้าซับกายภาพซับธาตุตัวนี้เนี่ย AE เนี่ยเป็นตัวที่พิเศษนิดนึงก็คือจะซับทีมไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นตัวที่เก่าแล้วเป็นตัวเก่าแล้วย้ำดังนั้นเนี่ยถ้าจะกดโดเนียดีกว่าประมาณนี้และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคืออย่างนี้ขออนุญาตสลับโลตรงนี้นิดนึงนะคือธาตุน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช้ตัวพวกนี้ครับธาตุน้ำแข็งก็จะใช้ซูชางกับคีระสองตัวนี้นะครับอันนี้คือเมตาซัพพอร์ตน้ำแข็งนะเวลานี้นะทีนี้เนี่ย อย่างธาตุไฟเนี่ยเมตาจะเป็นสองคนนี้อันนี้ขออนุญาตเก็บนะอาจจะเป็นอย่างนี้ธาตุไฟตอนนี้นะครับแล้วก็กายภาพเนี่ยเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เดี๋ยวก่อนนะเอาธาตุไฟฟ้าจะเป็นอย่างนี้ไฟฟ้ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอีเดนบ้างแล้วแต่คือบางทีถ้าเกิดห้องหนึ่งโดนดึงตัวเอาโบโลเนียไปเนี่ยห้องล่างก็จะต้องกลายเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะขอให้เข้าใจตรงกันนะทีนี้มันจะเริ่มปวดหัวตรงกายภาพเนี่ยมันจะมีเลือดไหลก็ต้องเล่นน้องกรีซิโอกับพี่กีซิโอไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะทีนี้ตัวลดต้านกายภาพเนี่ยจะมี2ตัวนี้ซึ่งถ้าถามว่าควรจะกดตัวไหนก็ต้องกดเซเล่เพราะว่าใหม่กว่าแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใช้สะดวกกว่าง่ายแล้วก็เป็น DPS ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นหรือจะกดให้คุ้มเนี่ยก็ต้องกดเซเล่ก่อนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้ากดได้ก็เอาเซนติมาก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าตัวเก่าแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าโปรมีเทียสก็ควรมีนะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเลือดไหลเนาะ bleeding
ประมาณนี้ปึ๊บใส่สีให้หน่อยสีไดเดียบีดดิ้งสีนี้แล้วกันดูช้ำเลือดช้ำหนองดีประมาณนี้นี่คือซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแนะนำนะตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบลูเนียเนี่ยจะอยู่แค่2ทีมนี้นะครับมันไม่ใช่อ่ะไม่ไฟก็ไฟฟ้านะครับบลูเนียนะครับอยู่ได้2ทีมเลยนะมันอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราของฟูลไหมด้วยสุดท้ายแล้วถ้าของไม่ฟูลอ่ะแต่ว่าอีเดนของฟูลเนี้ยหยิบอีเดนไปเล่นเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าบลูเนียเนี่ยมันก็ลดต้านเยอะอยู่สมพอสมควรดังนั้นเนี่ยพูดตามตรงนะคือผมมีบลูเนียแต่ไม่มีอาวุธการที่มีบางตัวละครเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธประจำตัวนะแม่งเล่นยากเว้ยอันนี้พูดตามตรงดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกดตัวละครบางตัวมาแล้วอ่ะให้ดูด้วยว่าอาวุธแม่งจำเป็นไหมเออคือแหมจะให้มาบอกทุกตัวก็ไม่ได้อ่ะนะแต่ว่าพูดตามตรงนะเกมเนี้ยมีอาวุธประจำตัวให้แม่งทุกตัวเถอะอันนี้พูดตามตรงนะแทบจะหลังๆมาเนี้ยขาดอาวุธประจำตัวไม่ได้เลยอ่ะบางตัวก็ขาดปานไม่ได้บางตัวก็ขาดอาวุธไม่ได้จนหลักๆแล้วสุดท้ายแล้วนะซัพพอร์ตเนี่ยเป็นไปได้ก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวอย่าขาดของอ่ะยากอ่ะยากพูดตามตรงคืออย่างของผมอย่าง ID ยกตัวอย่าง ID ผมนะอย่าง ID ผมอ่ะซัพพอร์ตกายภาพผมอ่ะแม่งพิการทุกตัวเลยไม่มีของเลยเออยังน้องกริซิโอเนี่ยมีแค่ตัวอาวุธก็ไม่มีปานก็ไม่มีเล่นยากมากเวลาเจอมอนสเตอร์ที่แพ้เลือดไหลเนี่ยผมก็จะเล่นไม่ค่อยได้เออประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้แถมอยากได้น้องตัวนี้มากแต่กำลังฟาร์มอยู่เออซึ่งกำลังจะได้ละใกล้ได้ละแล้วก็แต่ไม่มีอาวุธแต่มีปาน2ชิ้นละเออก็เลยแบบค่อยเบาใจนิดนึงว่าเออขอแค่อาวุธมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ปานไม่เอาแล้วก็ได้ปานแหว่งไปสักช่องหนึ่งก็ยังพอเล่นได้ว่าอะไรเงี้ยเออคือผมไม่ได้ซีเรียสขนาดที่ว่าต้องเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมเนี้ยถ้าอยากจะเล่นให้มันสนุกสนุกหรือเล่นยังไหลลื่นเนี่ยบางตัวละครย้ำว่าบางตัวละครต้องการอาวุธนะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะคือเกมเนี้ยพูดตามตรงตัวละครที่ใช้ได้ยาวๆไม่มีหรอกถ้าจะใช้ได้ยาวๆก็คือตัวซัพพอร์ตนะครับเอออันนี้พูดตรงๆนะดังนั้นเนี่ยให้แนะนำแบบคร่าวๆได้เท่านั้นแหละว่าตัวไหนใช้ได้อยู่ตัวไหนยังใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ที่ผมกองๆเมื่อกี้เนี่ยไอ้พวกรีเพลซทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้อยู่นะอย่างเช่นตัวนี้ก็เก่าแล้วตัวนี้ก็เก่าแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็เริ่มดึงออกดึงออกอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเอาง่ายๆอยากรู้ว่าตัวไหนตัวใหม่ตัวเก่าเข้าไปดูในเกมครับเนี่ยเข้าไปดูหน้านี้นะพอมาหน้านี้เนี่ยมันบอกหมดเลยมันไล่จากใหม่ไปเก่าเนี่ยถ้ามันเริ่มลงล่างไปลึกๆเนี่ยแสดงว่าเริ่มไม่แนะนำแล้วนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำแล้วนะอะไรเงี้ยหน้าเนี้ยล่างสุดตรงเนี้ยเก่าหมดเลยเก่าแบบโอเคอย่าเลยนะครับถ้าตู้มาก็อย่าเลยดีไม่ดีมันไม่มีตู้มาแล้วด้วยซ้ำไอ้พวกเนี้ยใช่ตัวละครถ้าเป็นพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่จะเริ่มแจกแล้วด้วยซ้ำอย่างเช่นเฮอร์เชลดบอยเนี่ยผมได้ข่าวว่าแจกแล้วสำหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเซเล่ตัวนี้ก็แจกอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้เนาะคือเกมเนี้ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำเทียร์ที่2พูดตามตรงนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนตามแพทเลยแล้วก็ตัวไหนมาอย่างเช่นตัว DPS ไฟฟ้าถ้าเกิดประเภทซ้ำกันเมื่อไหร่แสดงว่าตัวประเภทตัวเก่าที่ประเภทซ้ำกันน่ะโดนเคลียร์ออกทันทีนะครับอาจจะไม่ทันทีขนาดนั้นแต่ยังพอเล่นได้แต่ว่าอาจจะเล่นยากกว่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่อวยเมตานะเนี่ยก็พูดตามตรงว่านั่นแหละนะอย่างผมเนี่ยผมไม่มีลูน่าเว้ยอ่ะเดี๋ยวพูดนู่นพูดนี่มาตั้งเยอะเราก็น่าจะต้องไปที่หน้าที่มันแบบว่าที่ต้องใช้ตัวพวกนี้เนาะอย่างเช่นอันเนี่ย MA หรือ Memorial Arena นะครับหลักที่คนจะเล่นกันอ่ะเพราะว่าเก็บเอาหลักคะแนนให้ได้แค่นี้แหละก็คืออย่างห้องบนสุดต้องไอ้มอนสเตอร์ระดับ 3S เนี่ยต้องเก็บคะแนนให้ได้ 46,080 เพื่อรับของให้ครบแค่นั้นเองส่วนเรื่องลำดับ
คะแนนลำดับเนี่ยของผม 10% เนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเล่นครบเล่นครบก็คือเนี่ยได้คะแนนครบได้แต้มครบเอามาง่ายๆเนาะเพื่อเอาของรางวัลแค่นั้นเองนะเนี่ยอย่างเงี้ย 38,400 อันนี้เพื่อให้ได้รับคะแนนนะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างอันนี้ไอเอมอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นจินตภาพเราสามารถเข้าไปดูได้ครับเนี่ยเราลูบลงไปข้างล่างปั๊บมันเป็นจินตภาพจินตภาพเนี่ยก็เอาตัวละครจินตภาพไปสู้เนาะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นทริคของผมคือเวลาผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ลอกแต่ส่วนใหญ่ที่1เนี่ยอันดับ1ของเขาจะเล่นอะไรยังไงแต่ว่าเอาจริงๆมั้ยพวกเนี้ยแม่งมีตัวละครครบกันหมดอันดับ1ถึง100เนี่ยนะเนี่ยผมว่ามา2ผมก็เข้ามา2ว่าเฮ้ยใช้ตัวอะไรกันน่ะใช้ตัวอะไรกันน่ะแม่งเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็จะพอได้ไอเดียบ้างเว้ยมันใช้ตัวละครอะไรแต่บางห้องบางทีนะบางเจอบางห้องแบบแม่งเล่นไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นห้องล่างสุดเพราะว่าห้องล่างมันค่อนข้างฟรีห้องล่างมันไม่ได้ซีเรียสคะแนนขนาดนั้นเนาะอ่ะอย่างอันนี้เนี่ยเข้าไปไอเนี่ยมอนแพ้เลือดไหลเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมันแพ้เลือดไหลเขาแนะนำว่าเฮ้ยต้องเอาตัวที่โจมตีแบบเป็นเลือดไหลมานะอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูกันว่าเขาใช้อะไรนะอย่างที่1อย่างเงี้ยกดเข้าไปปราบอ่ะเขาใช้แบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะกูถามจริงเชี่ยคืออย่างนี้ถามว่าเล่นตามพวกนี้ดีไหมก็ได้แต่ว่าอย่าไปลอกมากนะเว้ยบางคนแม่งสร้างสรรค์จัดเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยแม่งสร้างสรรค์นะเนี่ยนี่คือทีมสร้างสรรค์นะเนี่ยคือไม่ได้สร้างสรรค์ขนาดนั้นแต่แบบโอ้แม่งเอาตัวเก่ามาเล่นน่ะถือว่าฝีมือจัดจ้านอ่ะอันนี้ตัวใหม่อันนี้ลอกได้อ่ะอันนี้เบสิกเลยมันจะมีนิดนึงคือผมยังไม่ลงละเอียดแล้วกันเนาะเรื่องปานอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามีตัวละครมีอาวุธมีอะไรมีปานประจำตัวใส่ไปก่อนอย่าไปคิดเยอะมือใหม่อย่าคิดเยอะนะฮะคือหลักๆนะปานอ่ะมันเอาให้ตรงเซตประจำตัวก็พอแล้วอย่าไปคิดเยอะคือมันก็จะมีพอดัดแปลงได้บ้างแต่ว่าพูดตามตรงนะว่ามันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่อ่ะบางมีบางตัวหรือมีบางปานที่สามารถใช้ได้หลายตัวมันมีบ้างอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวนะจะไปเรื่องปานแล้วเหรอเอาเป็นว่าอย่างของผมเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นตามเซตแนะนำเลยเขาแนะนำเนี่ยสามารถกดเข้ามาดูแนะนำได้ว่าเฮ้ยเขาแนะนำอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นตามนี้อะไรเงี้ยเนี่ยยังเห็นความสมบูรณ์ของทีมผมไหมแม่งไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันไอความสมบูรณ์ของทีมที่มันนับเนี่ยมันจะนับตามอาวุธที่มีปานที่ใส่ว่าเหมือนในนี้ไหมอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละมีอะไรกันแล้วก็ที่ผมบอกอะว่าซัพพอร์ตอะครับซัพพอร์ตเนี่ยบางทีมันจะแย่งกันเวลาเราเล่น MA อย่างเงี้ยมันจะมี3ห้องใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเนี่ยโบรเนียตัวเนี้ยเอามาใช้แล้วเนี่ยโบนี้ตัวนี้เป็นตัวซับไฟกับไฟฟ้าเนาะถ้าบังเอิญว่าห้องล่างเนี่ยแม่งเป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าโบนี้ตรงนี้ต้องโดนแย่งละแต่หลักๆเราต้องเทไปให้ห้องบนก่อนเพราะว่าห้องบนอ่ะมันให้คะแนน 10-20% เพิ่มบวกเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเน้นห้องบนให้เก่งที่สุดประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยแหมไม่อยากจะอวดเลยไอโกนี่2ทุเรศจัดเลยปกติผมจะอยู่ไอโกนี่3โดยปกติเคยปกติผมจะขึ้นลงๆแถวๆเนี้ยไอโกนี่3กับเรดโลตัสแต่ว่าพอขึ้นเรดโลแล้วผมเหนื่อยผมขี้เกียจเล่นผมก็เลยอยู่แถวๆนี้แหละไอโกนี่2 3ไอ2ที่เห็นเนี่ยเพราะว่าผมลืมเล่นแล้วก็เลยหล่นลงมานะฮะก็เลยต้องมานั่งแก้คะแนนตัวเองห้องมิดไอซูเปอร์สตริงตรงนี้มันก็เทียบได้กับอบิสละกันประมาณนั้นก็คือเป็นหมวดที่แข่งแต้มกับคนอื่นนะครับก็คือใครแต้มเยอะก็ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆก็คือคะแนนจะบวกไปพอคะแนนบวกไปถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะเลื่อนขั้นเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 1,105 คะแนนอย่างเงี้ยถ้าจบรอบนี้เราไม่มีใครแซงผมก็ได้200ตรงนี้ปั๊บผมก็จะเป็น1,300
ผมก็จะทะลุขึ้นมาละผมก็จะขึ้นมาตรงนี้ละขึ้นมาห้อง 1,200 ตรงนี้เออแล้วรางวัลที่ผมได้ก็จะได้เพชรมา320ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยผมจะได้แค่240เออมันต่างกัน80เพชรเนาะซึ่งส่วนตัวนะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกห้องบนๆน่ะมันเป็นพวกที่จ่ายเงินจ่ายกันแบบว่ามีของครบนู่นนี่นั่นครบซะส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่จ่ายเงินตามเมตาเลยคือแบบก็มีของครบอ่ะตัวละครครบของครบแล้วก็ลุยสบายๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเทียบกับเงินที่เขาเสียไปกับเพชรที่ได้คืนไปเนี่ยมันไม่ได้คุ้มหรอกนั่นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าผมจะอยู่ตรงไหนนะเออผมอาจจะอยู่เอ็กโกนี่3ไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะหรือบางทีลืมเล่นน่ะผมก็หล่นลงไปเออประมาณนี้เนาะอย่าไปซีเรียสมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จ่ายเยอะนะอ่ะประมาณนี้มีอะไรอีกไหมแดนสวรรค์อ่ะแดนสวรรค์เป็นอีกที่นึงที่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่แบบได้เพชรดวงอาทิตย์ได้เพชรดวงอาทิตย์500ได้500เพชรป่ะตั้งนะลืมนับว่ะมันน่าจะ500ถ้าผมจำไม่ผิดมันเนี่ย30 60ละ120200 280 360 450 500ได้500เพชรครับใน Edition Realm เนี่ยผมคิดว่าถ้ามือใหม่พยายามจะเล่นมาให้ถึงตรงนี้ก็คือต้องปั่นเนื้อเรื่องนิดนึงนะแล้วก็พอมาถึงเปิดโหมดนี้ได้เนี่ยรายอาทิตย์อ่ะจะได้เพชร500ทุกสัปดาห์นะครับซึ่งช่วงแรกๆอาจจะยังทำไม่ได้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นที่ต้องทำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีเพชรให้แงะเต็มไปหมดเลยอย่างระดับลำดับตื้นตรงนี้เนี่ยเห็นปะเห็นเพชรข้างล่าง400ปะหมายความว่าอะไรตรงนี้ยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งได้เพชรเยอะตรงเนี้ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยขาดไป3ตัวเนี่ยเดี๋ยวรอได้มาก่อนก็จะค่อยๆแงะเอาเพชรออก400เนี่ยนับไปดีมีกี่ตัวเนี่ย400ตัวเอ้ยไม่ใช่400เพชรนับเป็นตัวไปเออประมาณนี้เนาะแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยมันคือทำแบบนี้ซึ่งเล่นแค่นี้พอแล้วกัดกร่อนนะครับหรือถ้าใครอยากเหนื่อยก็นิดนึงก็ไปจุดจบก็ได้นะครับแต่ผมมาเล่นแค่นี้พอแล้วเพราะว่าถ้าเล่นอันนี้แล้วไปถึงบอสตัวสุดท้ายก็คือคะแนนเต็มแล้วได้ของครบแล้วเออประมาณนี้แล้วก็ตัวที่แนะนำในอีเรียมใช่ไหมตัวที่แนะนำในเอลิเซนเรียมเนี่ยจะมีโมเบียสอ่ะผมชี้เลยมีโมเบียสมีอีเดนเอ้ยไม่ใช่อีเดนอีดิเซียพูดผิดพูดชื่อผิดตัวที่แนะนำนะอันนี้ไฟฟ้าเนาะอันนี้ธาตุน้ำแข็งสู้ช้างเป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบเล่นง่ายนะครับธาตุไฟผมเรียงไงดีวะตรงนะขออนุญาตเรียงเอาเป็นฟิลเตอร์แล้วกันนะเอาเรียงเป็นธาตุกายภาพก่อนนะกายภาพปรับประมาณนี้กายภาพถ้าให้เล่นบ่อยๆเนี่ยผมจะชอบเล่นจะมีอยู่ประมาณนี้น้องทำไปเล่นไปโฮมิวส์นี่คือมันมากนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยปุ่มนี้อ๋อนี่เป็นของโอเคไม่มีอะไรโฮมิวส์เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะก็คืออ่ะผมให้ว่า2บรรทัดบนเล่นง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้ามีของมีอาวุธนิดนึงก็พอจะเคลียร์ได้แล้วประมาณนี้เนาะต่อไปธาตุไฟเหมือนเดิม2แถวบนถ้าให้ใหม่หน่อยก็แถวบนประมาณนี้นะครับก็ธาตุไฟเนี่ยแล้วแต่ชอบอ่ะจริงไหมคือผมไม่กล้าฟันธงให้นะว่าตัวไหนมันเล่นง่ายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยวิธีเล่นไม่เหมือนกันอย่างบางคนแม่งชอบวิววี่อย่างเงี้ยเพราะว่ากดปุ่มเดียวแล้วก็ยืนแช่อาจจะชอบแบบนั้นบางคนชอบกดแบบ QTE แบบว่ากดสลับไปสลับมากดสกิลอาวุธกดตีกดสกิลอาวุธกดตีอย่างเงี้ยอาจจะชอบน้องซีรินอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่สไตล์คนหรือบางคนสะใจแบบว่าเอารวบแบบว่าเคลียร์หน้าเปิดแฮชเชอร์โหมดแล้วก็ดึงรวบตีป้าดกดอันติตู้มอะไรเงี้ยมันก็มันคนละแบบอ่ะพูดตามตรงดังนั้นเนี่ยผ
ผมจะไม่ฟันธงให้แล้วกันนะว่าตัวไหนควรมีควรได้นะฮะแล้วก็น้ำแข็งปึ๊บตัวน้ำแข็งอันนี้ผมค่อนข้างฟันธงให้ได้ว่ะผมแนะนำเป็น2ตัวคือเอเดเซียกับซูชางซูชางเล่นง่ายเอเดเซียก็เล่นง่าย2ตัวนี้ส่วนซิลเวอร์วิงเนี่ยปวดมือชิบเป่งเลยคือผมอะคือมันเป็นตัวที่ต้องกดสแปมปุ่มรัวๆจนแบบเมื่อยนิ้วอะน้องชื่ออะไรนะลืมพาโดก็ดีพาโดเป็นตัวที่กดตีสลับสกิลวูดไปเรื่อยๆแล้วก็กดกันติแล้วก็สลับตีชาร์ตีสกิลวูดชาร์ตีสกิลวูดชาร์ตีกดอันติแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้รัวหนักขนาดนั้นแต่ว่าแค่ต้องมีสตินิดหน่อยเวลากดเนาะเป็นตัวที่ก็เล่นสนุกดีเหมือนกันอันนี้ผมก็ชอบใช้นะอ่านน้ำแข็งประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเนี่ยพูดตามตรงนะผมไม่มีลูน่ามีลูน่าอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมค่อนข้างผมว่าเนี่ยนะผมแนะนำโมเบียสว่ะโมเบียสเป็นตัวเล่นง่ายเพราะว่าเขาตีเป็นหมู่แล้วในอีริเซียนเรียมเนี่ยข้อหลักๆข้อหนึ่งเลยคือเราต้องรวบมอนให้ได้ถ้าเรารวบมอนได้สบายนะแค่นั้นเองมันทำให้โมเบียสเนี่ยค่อนข้างชิลในโหมดนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่บทเหมือนที่ผมบอกว่าแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนชอบสไตล์เพลงนั้นเนี่ยก็ลองไปลองโหมดทดลองตัวละครให้หมดซะว่าชอบแบบไหนชอบตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็ค่อยนั่งเลือกนั่งคิดอีกทีนึงว่าเฮ้ยเอาตัวนี้กับตัวนี้ดีเป้าวะอะไรเงี้ยหรือค่อยแบบว่าหาสัก2ตัวที่ชอบแล้วก็เอ้ยตัดสินใจไม่ถูกก็ค่อยไปถามในคอมมูหรือว่าถามที่คอมเมนต์ผมก็ได้แต่ผมอาจจะตอบได้ไม่ 100% เพราะผมก็ไม่ได้มีทุกตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามก็ผมก็จะอาจจะตอบกลางๆว่าเอ้ยตัวนี้เป็นอย่างนี้นะตัวนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็พอถามได้นะครับครบถ้วนมั้ยตอนนี้มันจะ40นาทีแล้วผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะผมว่าน่าจะได้ไอเดียคร่าวๆในการเลือกตัวละครเพราะว่าผมพูดตามตรงนะว่าตัว DPS น่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันเปลี่ยนแบบใหม่เลยอ่ะบางทีตัวเก่าแม่งใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้ก็มีนะอย่างเช่นมอนสเตอร์แม่งแพ้เลือดไหลอย่างเงี้ยแต่มันแพ้ไฟฟ้าด้วยอ่ะมันจะมีใครอ่ะมันก็ต้องเล่นดูหน้า คือถามว่าตัวเก่าเล่นได้มั้ยมันก็เล่นได้แต่ว่าแบบโอ้โหมันคนละเรื่องกับตัวใหม่เลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะชอบทำมอนสเตอร์มาเพื่อให้สำหรับเอาตัวใหม่ไปสู้เลยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็พูดตามตรงว่าเกมเนี้ยมันเปลี่ยนไปตามเมตาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะให้ไอเดียประมาณว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวแถวๆบนๆเนี่ยให้กดนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวเก่าแล้วก็เททิ้งไปเถอะอะไรเงี้ย ประมาณนี้ส่วนตัวละครซัพพอร์ตหาเก็บไว้ตัวซับใหม่ๆพยายามหาเก็บให้ได้อย่างที่ผมขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นอีกรอบให้อีกรอบแล้วกันนะฮึบซัพพอร์ตประมาณนี้อย่างซัพพอร์ตหน้าประมาณนี้เนี่ยเก็บไว้ให้หมดนะครับนะบางตัวก็อยู่ได้หลายโรประมาณนี้บางตัวเป็นได้ทั้งซัพพอร์ตบางตัวเป็นได้ทั้ง DBS ก็คุ้มค่าที่จะกดแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับก็อ่ะแถมให้อันนี้ไอ้พวกนี้ก็หามาด้วยก็ดีนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้มันซัพพอร์ตที่ดีไม่ได้มีเยอะประมาณนี้แหละนะก็ตามนั้นเอาเป็นว่าถ้ามีผิดพลาดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าให้เป็นไอเดียคร่าวๆแล้วกันว่าเอ้ยหลักๆนะปั้นซัพพอร์ตเถอะถ้าซัพพอร์ตดีเดี๋ยว DBS มาใหม่เราสะสมเพชรได้เมื่อไหร่ค่อยกดทีนี้เนี่ยพอเราได้DBS มาซัพพอร์ตมันพร้อมเล่นยังไงมันก็เล่นง่ายเว้ยไม่ว่า DBS จะเปลี่ยนหน้าไปยังไงนะซัพพอร์ตอ่ะมันก็หน้าเดิมๆไปอย่างเช่นน้ำทีมน้ำแข็งเนี่ย DPS เอามาใส่เนี่ย3ทีม3ตัวเนี้ยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยป้าเปลี่ยนเนี่ยเอามาใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมแต่ว่าซัพพอร์ตเหมือนเดิมเปลี่ยนหน้า DBS แค่นั้นเองนะครับนี่คือไอเดียเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นก็ยังเล่นได้นะครับเป็นน้ำแข็งแล้วก็สองซับหลักอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีพวกนี้ก็เอาเป็นว่า
พยายามหาให้ได้ประมาณนี้แล้วกันซัพพอร์ตนะฮะคือผมจะเอาตัวเก่ามาให้ก็เฮ้ยมันจะเสียเวลาป่าววะไหนๆก็จะปั้นแล้วอ่ะจะกดแล้วก็ลงทุนแล้วก็ลงทุนกับตัวใหม่ไปเลยดีกว่าสำหรับผมนะเออส่วนตัวแต่ว่าอ่ะตัวที่มันฟาร์มได้อย่างตัว SP เนี่ยอ่ะให้ฟิชไปอีกตัวนึงเล่นง่ายเพราะว่าฟิชเนี่ยมันทำติด QTE ง่ายมากนะครับเพราะว่าพอกดสกิลอาวุธเสร็จปั๊บกดโจมตีปั๊บเนี่ยมันเข้าหน่วงเวลาเลยเออนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ติด QTE ง่ายเนาะน้องแมวยังอ่ะพอเล่นได้อ่ะผมเติมให้มันซัพพอร์ตนะครับถ้าน้ำแข็งถ้าไม่มีมีอันนี้ทางเลือกอีกทางนึงนะแล้วก็ซัพพอร์ตกายภาพก็ยังมีอยู่อ่ะของเบ้งอะไรเงี้ยซึ่งต้องย้ำนะว่าไอ้ที่ผมเพิ่งเติมเข้ามาเนี่ยเป็นตัวเก่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะฟิสิกส์อันนี้กายภาพอีกตัวนึงเป็นโล่นะครับแต่ว่านั่นแหละนะเก่าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยกายภาพมาเยอะตัวละครกายภาพแม่งเยอะชิบหายเองเลยเกมเนี่ยเอาแค่คร่าวๆประมาณนี้ดีกว่านะตัวเก่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่าไปซีเรียสถ้าได้มาก็ถ้ามีตัวใหม่ปั้นตัวใหม่ก่อนแต่ถ้ามันไม่มีทางเรื่องจริงก็เอาตัวเก่ามาปั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เปลี่ยนตามเมตานะครับดังนั้นก็ปั้นซัพพอร์ตซะซัพพอร์ตอยู่ได้นานค่อนข้างนานเลยแหละเออซัพพอร์ตอยู่ได้นานมากดังนั้นเนี่ยปั้นไว้คุ้มนะครับดังนั้นก็ลงทุนกับซัพพอร์ตดีกว่าลงทุนกับ DBS เนาะแต่ว่าถ้าตัว DBS มาแล้วชอบจริงๆก็กดมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้เออตัว DBS โหดๆมันก็ยังแบบยืนสนามคนเดียวเลยก็ได้เออช่างแม่งทีมเล่นไปเถอะอันนั้นก็คือเล่นแบบสไตล์ชิลๆเนาะเออถ้าชอบจริงๆก็กดมาเถอะอันนี้ไม่ได้ห้ามอะไรนะเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เป็นไอเดียประมาณนี้แล้วกันนะคือไม่ได้อยากให้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะคือมือใหม่อ่ะก็ค่อยๆเล่นไปเถอะไม่อยากให้ซีเรียสจริงๆพูดจริงๆเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆนะเออดังนั้นถ้าจะมานั่งซีเรียสเนี่ยมันปวดหัวเพราะเมตามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยับเยินเลยเออดังนั้นเนี่ยเอออย่าไปซีเรียสนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับหลักๆ ก็คือดูประเภทตัวละครประเภทตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นจินตภาพไหมเป็น อะไรนะเป็นจักรกลเป็นอันนี้อะไรพลังจิตเป็นชีวภาพหรือควอนตัมหรือเป็นละอองดาวสตาร์ดัสตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นตอนนี้มันมี6ประเภทหลักละเออประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมี4ธาตุ6ประเภท4ธาตุนะครับจำไว้ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไอเดียในการจัดทีมคร่าวๆแล้วเนาะประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้อย่าไปดูมากตรงนี้อย่าไปดูมากหลักๆให้ไปดูในเกมนะครับไอตรงหน้าทดลองตัวละครนั่นแหละไอหน้าอะไรอ่ะเออนั่นแหละจู่ๆก็นึกไม่ออกนี่ชั้นเรียนกลยุทธ์อ่ะหน้านี้สำคัญนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องกลไกตัวละครอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้เฉยๆหน้านี้มือใหม่จริงๆก็ควรรู้แหละนะแต่ว่าหลักๆก็ดูการจัดทีมการอะไรนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเกมมันค่อนข้างจะสอนคือไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเออแต่ว่าดูเป็นไกด์นะประมาณนี้นะครับอ่ะเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับแนะแนวเนาะแนะแนวคร่าวๆสำหรับมือใหม่นะอ่ะไปแล้วดีกว่าผมจิเมนโตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับชเวล